สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณี Channel ค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างกางเกงขาสั้นนะคะเป็นกางเกงแฟชั่นจีบทวิตหน้าขาทั้งหน้าและหลังนะคะมาดูวิธีสร้างนะคะการทําคลิปนะคะเพื่อนๆคะการลงคลิปก็จะลงให้ดู2คลิปนะคะในแบบเดียว ก็คือแบบมีตัวหนังสือเขียนบอกและไม่มีตัวหนังสือนะให้เพื่อนๆเลือกดูคลิปตามที่เราเข้าใจที่ถูกจริตกับเรานะคะเอามาต่อเลยมาเริ่มเลยนะคะตัวนี้จะเป็นกางเกงขาสั้นค่ะกางเกงขาสั้นเอวปีนเอวเอวในตัวขอบในตัวนะคะเราวัดความยาวของกางเกงนะคะกางเกงวัดความยาวรวมขอบวัดเป้ารวมขอบนะคะวัดรวมขอบมาเพราะว่าเป็นกางเกงเอวปีนตัวนี้ ของก้อยเป็นไซส์เล็กนะคะสร้างกางเกงการ ENNIS. สร้างกางเกงที่เป็นจีบนะคะเราจะบวกรวมของสะโพกก่อนแล้วค่อยหารตัวนี้ก็จะบวกอยู่ที่2นิ้วนะคะการบวกสะโพกนะบวกที่2นิ้วสะโพกบวกรวม2นิ้วก่อนแล้วค่อยหาร4ี่นะคะตัวนี้ของก้อยสะโพก34 34บวกรวมไป2นิ้วหาร4ี่ได้9นะคะสะโพกบวกรวมก่อนค่อยหารนะคะเอวหารสีได้เท่าไหร่จดเอาไว้เลยนะคะหารสีแล้วจดเอาไว้ ะโพกบวกลวมหารสี่นะคะอามาเริ่มเลยมาต่อเลยนะคะจากริมกระดาษของเราขวามือวัดลงมานะคะวัดลงมาเลยสองนิ้วครึ่งนะคะสองนิ้วครึ่งวัดมาคร่าวๆเป็นเส้นเอวเป็นเส้นนำไว้ก่อนนะคะสองนิ้วครึ่งประมาณนะคะจากหน้าตัวเรานะคะจากหน้าตัวเราวัดออกไปห้านิ้วนะคะ 5นิ้วตัวนี้เป็นไซส์ปกตินะคะตัวนี้เป็นไซส์ปกติการสร้างกางเกงคนอ้วนก้อยเคยลงให้ดูเพื่อนๆไปไล่ดูนะคะก็จะทำไว้ค่อนข้างละเอียดนะนี่ค่ะจากหน้าตัวเราวัดออกไป5นิ้วนะคะจากนั้นเราจะหาความยาวของกางเกงความยาวของการเกงวัดรวมขอบนะคะวัดรวมขอบ ตัวนี้ของก้อยจะยาวอยู่ที่16นิ้วนะคะ16นิ้วรวมขอบเป็นกางเกงขาสั้นเป็นกางเกงวัยรุ่นก็วัดยาวลงมาเลยค่ะจากเส้นเอวที่เราร่างเอาไว้นะก็คือความยาวของกางเกงนะคะตีตรงนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาในส่วนของเป้ากางเกงเป้ากางเกงวัดรวมขอบมานะคะ ตัวนี้เป้ากางเกงของก้อยอยู่ที่26นิ้วรวมขอบจะเป็นกางเกงเอวปีนนะคะดูนะคะว่าเราจะทำเอวปีนยังไงให้กระชับเอวนะคะอ๋อไฟดาบมองเห็นไหมคะขอโทษทีค่ะอามาแนละ้วก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะดูไปพลางๆนะดูเพลินๆนะเอว26นะคะในส่วนของเป้านะคะเป้า26หาร2นะคะ,ะเป้า26นะหาร2 วัดจากเส้นเอลลงมาเท่ากับเป้าที่เราหารสองได้นะคะติ๊กเป้าหารสองติ๊กยังไม่ต้องใช้นะคะวัดย้อนขึ้นมาจากเส้นที่เราติ๊กห้านิ้วนะคะวัดขึ้นมาห้านิ้วนะคะติ๊กห้านิ้วหารสองติ๊กนี่ค่ะเส้นเป้าที่เราหารสองตั้งแต่ตอนแรกมาตรงนี้ไม่ต้องใช้นะแค่เป็นแนวทางนะคะแค่เป็นแนวทางแค่ขีดร่างขึ้นมานะคะขีดเส้น เส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะ,ะขีดเส้นเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะนะตรงเส้นเป้าลึกขีดเส้นยาวออกมาหน้าตัวเราเลยนะคะแบบนี้นะเป้าหารสองวัดเป้าเราหารสองวัดจากเอวนะคะจากเส้นเอวลงมาเท่ากับเป้าหารสองได้เท่าไหาร่ติ๊กเอาไว้ยังไม่ต้องใช้นะคะวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วนะคะติ๊กหนิ้วหาร2นะคะขีดเส้นยาว เส้นนี้เรียกว่าเส้นเป้าลึกเป้าจริงนะคะเส้นที่เราวัดย้อนขึ้นมา5นิ้วตรงจุดนี้ขีดเส้นเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกตัวนี้ก็ไปต่อนะไม่งงนะคะเป้ายืดหน้าตัวนี้เป็นกางเกงใส่สบายนะก็จะยืดเป้ายืดหน้าอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่ง1นนิ้วครึ่งค่ะเป็นกางเกงการยืดเป้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทรงของกางเกงด้วยนะคะ1นิ้วครึ่งต่อมาในส่วนของสะโพกที่เราบวกหลวมแล้วเรียบร้อยนะคะหารสี่ นได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นกลางหน้าของเรานะคะรอบสะโพกนะคะบวกสอหารสี่ติ๊กแล้วตีเส้นฉากลงไปค่ะนะคะตีเส้นฉากลงไปต่อมาจากเส้นเป้ายื่นหน้าหาเส้นสะโพกที่เราตีลงมานะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราหารสองนะคะเราจะหาเส้นกลางขานะคะที่เราจะแยกจีบทวิตนะคะ,ะจากจุดนี้มาเท่าไหร่เราก็หารสองเลยนะคะ หารสองนะเราจะได้เส้นกลางขาเส้นนําเส้นนี้สําคัญนะคะเส้นสําคัญนะเวลาเราไปวางผ้าตัดกางเกงอ่ะมันจะเป็นเส้นนําผ้าตามนะตามยาวนี่ค่ะติ๊กนะคะตีเส้นเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำนะคะเส้นนี้สําคัญ ต่อนะคะในส่วนของเส้นสะโพกบนหรือเส้นหน้าท้องนะคะเราก็วัดขึ้นมาเลยนะ,ะจากเส้นสะโพกล่างเนี่ยประมาณ4นิ้วหรือ5้านิ้วประมาณนั้นนะคะเนี่ยอันนี้ก็ร่างๆคร่าวๆเอาไว้ก่อนประมาณนี้นะคะประมาณนี้ต่อมาในส่วนของเอวด้านหน้านะคะปรับลงครึ่งนิ้วเหมือนเดิมปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วตีเส้นหาเส้นสะโพกนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะคะ ตีลงหาเส้นสะโพกแบบนี้ค่ะปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วต่อมาเอวหารสีได้เท่าไร่วัดจากเส้นที่เราปรับเข้านะคะวัดจากเส้นที่เราปรับเข้าเท่ากับรอบเอวที่เราหารสีได้ของเพื่อนเพื่อนหารสีได้เท่าไหร่เราก็วัดออกไปเท่านั้นนะคะติ๊กการบวกเกล็ดนะคะเพื่อนคะการบวกเกล็ดน่ะมันจะไม่มีตัวเลขบอกอ่าไม่มี ตัวเลขแบบว่าบาังคับว่าคุณจะต้องบวกไป1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งอะไรประมาณนั้นให้เราบวกเกรดของสัดส่วนตรงนี้นตามสัดส่วนของเรานะฮะตามสัดส่วนของเราตัวนี้ก็จะบวกเกรดไปที่1นิ้วครึ่งนะฮะหนิ้วครึ่งเพราะว่าลูกค้าเอวเล็กนะนี่ฮะหนิ้วครึ่งแล้วเราก็โค้งจากเส้นเอวหาเส้นสะโพกเลยนะะเวลาเราจะโค้งนะคะเพื่อนๆดูไม้มันทัดนะจากเส้นสะโพกหาเส้นเป้าเนี่ย เราใช้เลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนหาเลื่อนหาเขาเนี่ยนะคะนี่ค่ะนี่นะจากเส้นเอวนี่ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะรตีเส้นนี่ค่ะเบาๆไว้ก่อนเกตดของเราบวกไปเท่าไหร่กี่นิ้วกี่เซนของเพื่อนๆนะคะอ่าเรามาทาเก็ดตัวนี้ก้อยบวกไปหนึ่งนิ้วครึ่ง ของเพื่อนๆบวกไปเท่าไหร่เราก็มาเฉลี่ยข้างละเท่าๆกัน1นิ้วครึ่งข้างนึ่งก็จะ3กระเบียดนะคะ,ะเกล็ดข้างละ3กระเบียดรวมกันก็จะเป็น1นิ้วครึ่งนะคะ,ะตีลงมาเกลด็ดถ้าเกล็ดเราใหญ่นะฮะเราจะตีลงมาประมาณ4นิ้วครึ่งแต่ถ้าเกล็ดเราเล็กประมาณ1นิ้วก็จะตีลงมาประมาณ4นิ้วให้ตีความลึกของเกล็ดเกล็ดจะยาวมันขึ้นอยู่กับความใหญ่ของเกล็ดด้วยนะคะ4นิ้วครึ่ง ในกรณีที่เกตหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตีเกตยาวลงมาสี่นิ้วในกรณีที่เกตประมาณหนึ่งนิ้วนะฮะไม่งงนะไม่งงนะคะตีประมาณนี้นะคะประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็โค้งเอวนะคะเราโค้งเอวเลยค่ะเดี๋ยวค่อยจะพาเพื่อนๆแยกในจีบของทวิชนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทําต่างหากนะ นี่ค่ะโค้งเอลเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาร่างในส่วนของชิ้นหน้านะคะขอโทษค่ะเราจะมาโค้งเป้าในส่วนของชิ้นหน้าตรงนี้ก็ยังไม่ได้โค้งเป้านะนะคะนี่ค่ะเป้าวัดจากมุมฉากขึ้นมาสากระเบียดนะคะสกระเบียดหรือประมาณ2เซนนะคะตัวเลขตัวเดียวกันโค้งเป้านะ,คะโค้งเป้ายื่นหน้านี่ค่ะ ข้ามขั้นตอนขอโทษทีค่ะโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยชิ้นหน้าเราร่างเสร็จขึ้นมาแล้วเราจะมาสร้างชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังก็จะใช้สีแดงนะเป้ายื่นหลังของชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะให้ต่อจากเป้ายื่นหน้าออกมา2นิ้วครึ่งนะคะจากเป้ายื่นหน้าออกมาสองนิ้วครึ่งค่ะมองเห็นกันไหมจากเป้ายื่นหน้ามาสนิ้วครึ่งค่ะนี่ค่ะอ่าวตีเส้นวัดจาก เส้นเป้าลงไปครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วแบบนี้จากเส้นกลางหน้าจุดนี้วัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วนะคะแล้วตีเส้นนะคะจากนั้นจากเส้นเอวข้างหน้าชิ้นหน้าตรงนี้ที่เราปรับเข้าไปหนึ่งนิ้วถูกต้องเอยครึ่งขอโทษค่ะที่เราปรับเข้าไปครึ่งนิ้วเนี่ยวัดจาก กลางหน้าที่เราปรับเข้าไปแล้วนะคะวัดออกไปครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งจากเส้นกลางหน้าวัดออกไปหนึ่งนิ้วครึ่งติ๊กนะคะแล้วตีโยงหาเส้นเป้าลึกที่เราวัดเข้ามาครึ่งนิ้วจากจุดนี้นะ,ะตีโยงนะคะคนละเส้นนะคะชิ้นหลังจะตีลงไปหาเส้นเป้าลึกนะคะตียาวๆแบบนี้ ชิ้นหน้าจะตีลงมาหาเส้นสะโพกอย่าผิดเส้นนะคะอย่าผิดเส้นนะหลังจากนั้นเราจะโค้งเป้าหลังนะคะเอาวัดขึ้นมาจากมุมฉาก3ามกระเบียดหรือประมาณ2เซนตัวเลขตัวเดียวกันนะโค้งเลยค่ะมุมนี้นะเหมือนเดิมการโค้งนะคะอ่ะเราเลื่อนเลยเราเลื่อนจากเส้นสะโพกนะคะหาจุดระหว่างที่เราขีดมาตรงสามกระเบียดเนี่ยให้เข้าได้จังหวะไม่ใช่ว่าเราวางไม้บรรทัด เสร็จแล้วเรียบร้อยนึกอยากจะโค้งไปตรงไหนก็โค้งอย่างนั้นไม่ได้นะคะเราจะต้องเลื่อนหาจังหวะให้ได้จังหวะก่อนแล้วเราค่อยขีดโค้งเนี่ย <c oughs> คือการใช้ไม้บรรทัดหัวแก้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยมันมันปรับได้ค่ะมันปรับได้ตรงนี้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะมันขึ้นอยู่กับมือเรา,เราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าก้อยบอกให้ทําแบบนี้แบบนี้แล้วทาไมทําไม่ได้แบบอย่างที่คุณก้อยเขียนขีดอะไรประมาณนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับมือของเราด้วยเพื่อนๆต้องฝึกบ่ยบอยๆนะคะต้องฝึกบ่ยบอยๆนะ ฝึกบ่อยๆแล้วเราจะคล่องนะคะหลังจากที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเช็คเป้าเลยค่ะเป้าของเราวัดรวมขอบมาเท่าไหร่เราเช็คเลยเราจะเริ่มเช็คตั้งแต่ชิ้นหน้าก่อนนะคะเป่าวัดเลยนะคะของก้อยยี่สิบหกนิ้วเนาะเช็คชิ้นหน้าก่อนตั้งสายวัดเลยค่ะเช็คเลยนะคะเช็คเลยถึงตรงไหนเราก็มาต่อจากชิ้นหลังเลยนะคะวัดเลยบนเป้าของเราถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นในชิ้นหลังของก้อยยี่สิบหกนิ้ว ถึงตรงนี้ติ๊กเลยนะคะคือเป้ายาวของเราเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะมาหาในส่วนของสะโพกชิ้นหลังสะโพกชิ้นหลังตัวนี้เราบวกลวมไปแล้วพร้อมกับชิ้นหน้าไม่ต้องไปบวกเพิ่มยื่นอีกแล้วนะคะเราไม่ต้องไปบวกเพิ่มยื่นอีกแล้วนะไฟดับอีกแล้วมองเห็นไหมคะฝนตกหนักค่ะแถวก็อยู่ฝนตกหนักค่ะจากเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกตรงนี้ ที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยะโพกบวก2หารสี่วัดจากเส้นที่เราขีดเข้ามาสีแดงตรงจุดนี้เท่ากับเส้นะฉพกที่เราบวกรวมหารสีได้เท่าไหร่วัดออกไปนะคะตัวนี้ของก้อยบวก2หารสี่เนะาะได้เท่าไหร่ติ๊กนะคะติ๊กเลยนี่ค่ะติ๊กเลยแล้วตีเส้นฉากค่ะตีเส้นฉากลงไปนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะตีเส้นฉากลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ ตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะโค้งเส้นเอวนะคะเราจะโค้งเส้นเอวจากเส้นสีแดงนะคะวัดเข้าไปจากเส้นสีแดงวัดเข้าไปตรงเส้นเป้าตรงนี้นะคะเอวหารสีได้ถ้าเราวัดเอียงเลยค่ะเอวหารสี่นะคะเอวหารสี่ติ๊กนะคะ ในส่วนของเกร็ดด้านหลังเราจะบวกไป1นิ้วหรือ1นิ้วครึ่งก็แล้วแต่เราแต่ตัวนี้นะคะก็จะบวกไปที่1นิ้วก็คือในส่วนของเกรดด้านหลังนะโค้งเลยค่ะบางไม้บรรทัดจากจุดเส้นเอวที่เราติ๊กเอาไว้นะคะหาเส้นสะโพกนะนี่ค่ะเอาแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตีโยงจากเส้นเอวหาเส้นแบบนี้นะคะ จากเส้นเอลที่เราบวกเกล็ดไป1นึ่งนิ้วหาเส้นกลางหลังตรงนี้เราจะหารสองเราจะหาจุดกึ่งกลางของเกล็ดนะคะจากเส้นนี้มาจุดนี้หารสองค่ะตีเส้นตีเส้นขนานลงไปนะคะตีเส้นขนานลงไปแบบนี้นะคะเกล็ดจะยาวอยู่ที่4นิ้วเพราะว่าเกล็ดด้านหลังใหญ่แค่1นิ้วนะคะเพื่อนๆจะทํากี่นิ้วก็ได้แล้วแต่นะเกล็ด1นนิ้วแบ่งครึ่งก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะคะ ติ๊กเลยติ๊กเลยตีเส้นนะคะตีเส้นลงไปนะะี่ค่ะตีเส้นลงไปเลยหลังจากนั้นเราจะมาหาในส่วนของขากางเกง่งนะคะเราจะมาหาในส่วนของขากางเกงนะคะเราโคง้งในส่วนของชิ้นหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยกางเกงตัวนี้นะคะขากางเกงจะเป็นกางเกงทรงเ เราจะตีออกจากเส้นตรงออกไปข้างละ1นิ้วนะคะข้างละ1นิ้วชิ้นหน้าอันนี้เส้นตรงนะคะชิ้นหน้าเส้นตรงตีออกไปข้างละ1นนิ้วในส่วนของด้านข้างนะคะตีบานออกไปเลยนะ,ะอันนี้ชิ้นช,ช,ชิ้นชิ้นหน้านะคะตีบานนะคะในส่วนของชิ้นหลังเราก็จะตีบานออกไป หนึ่งนิ้วเหมือนกันเส้นจากเส้นตรงในส่วนของด้านข้างนะคะตีบานออกไปหนึ่งนิ้วนะคะปลายขานะอ่ะเราก็ตีเส้นนะคะตีเส้นเลยไฟก็ดับเนาะมองเห็นกันไหมเอาให้จบเนาะเอาให้จบนะในส่วนของขาด้านในนะคะในส่วนของขาด้านในตรงจุดนี้นะคะ ส่วนของขาด้านในในจุดนี้เราจะตีเป็นเส้นตรงลงไปแล้วค่อยจะเก็บปลายขานะคะชิ้นหน้านะคะตีตรงไปขาด้านในเก็บเข้าไป1นิ้วค่ะ1นิ้วแล้วตีตรงนะคะตีตรงส่วนขาด้านหลังนะคะส่วนขาด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นจุดต่างเราวัดจากขาด้านในที่เราตีเข้าไปเสร็จแล้วนะคะวัดออกมา1นิ้วจะเป็นการ โค้งขาด้านหลังนะคะจากจุดนี้จากชิ้นหน้าที่เราตีเข้าไป1นิ้วจากเส้นตรงนะคะวัดออกมา1นิ้วเท่ากับขาด้านในชิ้นหลังนะคะขาด้านในชิ้นหลังขีดโค้งเลยค่ะไปมาแล้วมองเห็นไม่เอ่ยต่อนะคะต่อนะคะก็ไม่ได้หยุดนะก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะไปเลยเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของขาด้านในนะตรงนี้ขาด้านใน เราตีเส้นตรงลงมาถูกต้องไหมเราตีเส้นตรงลงมานี่ค่ะขาด้านในมันเป็นเส้นตรงเราเก็บปลายขาด้านในเข้า1นึ่งนิ้วเราตีเส้นนะคะตีเส้นจะเป็นขาด้านในของชิ้นหน้านะ,ะด้านในของขาชิ้นหน้าจากขาด้านในชิ้นหน้าวัดออกมา1นึ่งนิ้วเราจะโค้งเป็นขาด้านหลังเป็นเส้นสีแดงโค้งเป็นเส้นสีแดงในขาด้านหลังเนี่ย แบบนี้นะะหลังจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องขากางเกงไม่เท่ากันก็คือขาด้านหน้าและด้านหลังไม่เท่ากันเราเช็คเลยนะคะเช็คเลยว่าขาด้านหลังเนี่ยขาด้านในของชิ้นหลังนี่กี่นิ้วกี่เซนเช็คเลยนะคะแล้วเราก็มาเช็คของในส่วนของด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าเขายาวเกินไปเท่าไหร่เราปรับขึ้นเลยนะคะเราจะปรับส่วนขาที่ยาวขึ้นนะคะนี่ค่ะตีเส้นแต่งเส้นใหม่นะคะลบออกแต่งเส้นใหม่ นี่เป็นการแก้ไขเฉพาะหน้านะคะขากางเกงนะสีแดงนี่คือชิ้นหลัง<ด>พอเราร่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะพอเราร่างตรงนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของเอวชิ้นหลังเนี่ยเราจะต้องแต่งด้วยนะตรงในส่วนของขอบเอวก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าเราอะจะทํายังไงให้เขาขอบเอวปีนที่เข้ากระชับเอวของเรานะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะนี่ค่ะอ่ะเรียบร้อยทีนี้เราจะมาทําในส่วนของขอบเอว ในส่วนของขอบเอวตรงนี้เราจะทําปีนอยู่ที่หนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตีฉากนะคะเพื่อนเพื่อนดูนะคะเอาชิ้นหน้าก่อนนะตีฉากจากเส้นเอวที่เราปรับแล้วเรียบร้อยตีฉากลงมาแบบเอาไม้บรรทัดตรงนี้มุมมุมไม้บรรทัดตรงมุมฉากของเราตรงนี้วางตรงเส้นเอวที่เราปรับนะคะวางตรงเส้นเอวที่เราปรับแบบนี้แล้วตีฉากลงไปนะคะ ตีฉาก Transfer. เราต้องการขอบกางเกงที่เขาเปีนขึ้นไปกี่นิ้วตัวนี้ก็ต้องการปีนขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ1นิ้วอ่าแล้วกวัดลงมา1นนิ้วในส่วนของเกล็ดก็ทําเช่นกันตีฉากนะคะฉากแบบนี้วางตรงเส้นเอวที่เราปรับนะคะนี่ค่ะวางตรงเส้นเอวที่เราปรับแล้วตีฉากลงไปนี่ค่ะขอบก็จะอยู่ประมาณนี้นี่ค่ะเราตีฉากลงไปเลยนะคะเพื่อนขาตีฉากลงไปเลยขอบใหญ่1นิ้ว ครึ่งนี่ค่ะเราต้องการให้เขาขอบปีนอยู่ที่หนึ่งนิ้วครึ่งทีนี้เราก็จะแต่งเกรดใหม่นี่ค่ะนี่คือความปีนของขอบกางเกงนะคะจากจุดที่เราตีเข้ามาตรงนี้ตีฉากแล้วโค้งใหม่แล้วโคง้โคงเอวใหม่นะคะนี่ค่ะโค้งใหม่แบบนี้นะคะชิ้นอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะ ในส่วนของชิ้นหน้าเราก็ลบชิ้นเดิมออกชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันนะคะชิ้นหลังเราก็ทาเหมือนกันก็คือวางไม้บรรทัดตรงเนี้ยตรงฉากวางตรงเส้นเอวที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะตีฉากลงไปให้เขาเป็นแบบนี้นี่ค่ะเขาจะตีฉากลงมาประมาณนี้นี่ค่ะขอบเราต้องการปีนหนึ่งนิ้วครึ่งเราก็วัดลงมาพอวัดลงมาเสร็จเราโค้งเส้นใหม่นะคะเราโค้งเส้นใหม่นี่ค่ะแต่งใหม่นะคะเส้นนี้เราไม่เอานะคะตรงเกล็ด ก็ทําเหมือนกันนะคะตรงเกล็ดก็ทําเหมือนกันตีฉากตีฉากลงไปอ่าวัดลงมา1นิ้วครึ่งเราต้องการปีน1นิ้วครึ่งถูกต้องไหมคะ1นิ้วครึ่งนี่ค่ะอปีนเข้ามาแบบนี้นะคะพอเราทําอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมารอกในส่วนของชิ้นหน้าออกไปเพื่อที่จะแยกจีบทวิทยนะคะามาเลยตัวนี้ก็จะล่างของชิ้นหน้าออกไปก่อนนะขออนุญ,ญาตนะคะ ก็จะร่างในส่วนของชิ้นหน้าออกไปนะคะ mm hmm. กดรอยออกไปเลยค่ะตามเส้นที่เราสร้างชิ้นหน้านะคะตัวนี้ก็จะลอกชิ้นหน้าออกไปนี่ค่ะตรงเส้นที่เราทําแต่งเส้นใหม่ตรงเส้นเอวกลางขากิ้งออกไปนะคะกิ้งออกไปทุกส่วนเลยนะคะเพื่อนขา mm hmm. กิ้งออกไปทุกส่วนเลยตรงจุดนี้ ที่เราแต่งเอวเสร็จแล้วนะคะเส้นสะโพกกิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นเป้ากิ้งออกไปด้วยเส้นกลางขากิ้งออกไปด้วยนะคะกิ้งออกไปทุกส่วนนะเราจะต้องกิ้งออกไปทุกส่วนนะคะเราจะได้จุดนี้ออกมานะคะแล้วก็ตัดชิ้นหลังออกไปก่อนนะพอกิ้งชิ้นหน้าออกไปแล้วนะ ก็จะลอกชิ้นหน้าออกมาก่อนนะคะชิ้นหน้าที่เราถ้ามองไม่เห็นนะคะเพื่อนๆนใช้คาร์บอนสีนะคาร์บอนสีร่างขึ้นมาเลยไอตรงจุดนี้ก็จะเป็นส่วนของเอลปีนนะคะที่เราทำเป็นขอบตรงนี้นี่ค่ะน,นี่เป็นขอบของนี่ค่ะ แถวก็อยู่ฝนตกหนักมากค่ะนี่ค่ะพอเราร่างชิ้นหน้าออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยตัดออกไปเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเดี๋ยวจะแยกในส่วนของทวิตค่ะขออนุญ,ญาตหมุนกระดาษนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะ ตรงส่วนขอบกางเกงนะคะตรงปีนกางเกงเนี่ยที่ก้อยบอกว่าให้ตีฉากลงไปขอบด้านล่างเนี่ยจะต้องได้เท่ากับรอบเอวจริงของเรานะคะในส่วนนี้นะคะเนี่ยจะได้เท่ากับรอบเอวจริงของเราก็คือเอวเราหารสีนะคะนี่ค่ะพับเป็ดเข้าไปเราเช็คเลยตรงจุดนี้นะอันนี้เป็นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ชิ้นหน้านะนี่ค่ะเป็นเอวที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะ ก็จะเป็นมุมฉากขึ้นไปตรงนี้ตรงจุดนี้นะคะอันนี้ชิ้นหน้าอัะต่อมาเดี๋ยวก็จะทําในส่วนของชิ้นหลังก่อนนะจะร่างในส่วนของชิ้นหลังตัดเข้าออกไปก่อนนะคะเราจะมาแยกจีบทวิทกันนะคะสีแดงนี่จะเป็นชิ้นหลังนะคะกางเกงตัวนี้ซิปหลังนะ อันนี้ปิดเกล็ดเข้าไปก่อนนะท่านเพื่อนขาแล้วเราก็ลอกขอบออกไปที่เราจะหลบขอบด้านในนะอันนี้คือขอบปีนนะคะชิ้นหน้าและชิ้นหลังทําเหมือนกันนะในส่วนของขอบนะคะเอาร่างขอบออกไปเลยนะคะเราร่างขอบออกไปเลยกิ้งออกไปเลยค่ะในส่วนของขอบนะที่เราจะไปหลบขอบปีนนะคะกิ้งออกไปเราปิดเกล็ดก่อนแล้วเราก็กิ้งออกไปเลย เราจะทาขอบเล็กขอบใหญ่เท่าไหนก็เรื่องของเราทําสัญ,ญาลักษณ์เอาไว้ตรงนี้เป็นกลางหลังชิ้นหลังเราก็ตัด2ชิ้นนะคะในส่วนของขอบหลบนะสาบหลบขอบค่ะนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะเพราะว่าก็เป็นซิปหลังจะต้องตัด2ชิ้นเดี๋ยวก็จะลอกชิ้นหน้าออกให้ดูนะคะในส่วนของขอบนะ เราจะต้องลอกขอบออกมาก่อนก่อนที่เราจะไปแยกทวิตนะคะเดี๋ยวจะได้นี่ค่ะขอบตัวนี้เราจะใช้หลบด้านในของกางเกงนะคะอันนี้ชิ้นหลังได้แล้วนะในส่วนของขอบนะคะจะเลยดูซับซ้อนนิดหนึ่งนะ,ะอ่ะต่อมามาทําในส่วนของขอบด้านหน้านะคะเอาชิ้นหลังไว้ก่อนนะ,ะอ่ะทบกระดาษเข้าไปขอบชิ้นหน้า ขอบชิ้นหน้าก็ทําเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันนี่ค่ะพับเกล็ดเข้าไปวางทบกระดาษนะคะทบกระดาษตรงนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้ตัดต่อกลางหน้าถ้าในส่วนของขอบนะเราจะต้องทบกระดาษนะคะนี่ค่ะเอาวางไว้เลยแล้วก็กิ้งออกไปเลยนะคะนี่ค่ะในส่วนของขอบนะทำสัญลักษณ์เอาไว้ตรงนี้คือ,เ,อเกล็ดนะคะออกไป ตรงนี้เกล็ดตรงนี้เขาจะเป็นมุมฉากนะคะตรงข้างเอวเนี่ยด้านข้างจะเป็นมุมฉากนี่ค่ะ,ะเราจะเอาขอบใหญ่เท่าไหรในส่วนของสาบเขาเนี่ยเราต้องการใหญ่เท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับเราสมมติว่าเอวปลีนขึ้นมา1นิ้วครึ่งเราก็ตัดสาบสักประมาณ1นิ้วกะหนนิ้ว3กระเบียดอะไรประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นตัดออกไปเลย ให้ใหญ่กว่าขอบด้านในสักประมาณหนึ่งกระเบียดนะถ้าใหญ่กว่านั้นมันจะฝืนมันจะรั้งนะฮะเพื่อนขาอันี่ค่ะอันนี้ด้านหน้านะขอบด้านหน้าที่เราจะไปหลบปีนนะคะนี่ค่ะที่เราจะไปทําขอบตรงนี้หลบเข้าไปด้านในในส่วนของเกงชิ้นหน้านะคะขอบเสร็จแล้วนะต่อมาเราจะมาทําในส่วนของจีบทวิทนะคะว่าเราจะทําจีบทวิตยังไง อันมาทําชิ้นหน้าก่อนจีบทวิตนะคะที่ก้อยบอกว่าให้ขีดตรงเส้นเป้าออกมานะคะตรงเส้นเป้าออกมากิ้งออกมาเส้นเป้าเส้นเป้าเส้นสะโพกบนเนี่ยเรากิ้งออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอวปีนของเราวัดลงมาประมาณ3นิ้วนะคะเราจะล็อกอยู่ที่ประมาณ3นิ้วครึ่งหรือ3นิ้วประมาณนี้ตรงนี้เราจะล็อกนะคะเราจะล็อกนี่ค่ะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะคะเราจะล็อกเท่ากัน ในส่วนของชิ้นหลังนะตีเป็นเส้นตรงลงไปเลยนะคะทวิตตรงนี้เพื่อเนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตรงจุดนี้นะตีลงไปเลยค่ะเห็นเกล็ดตรงนี้ไหมคะเกล็ดชิ้นหลังเขาจะเอียงเห็นไหมนี่ค่ะจะตีตรงจุดนี้นะ อันนี้เป็นชิ้นหน้านะาตีเอียงเพื่อนเพื่อนไม่งงนะเราจะตีเอียงขึ้นไปนี่ค่ะเราจะแต่งเส้นใหม่เราจะแต่งเส้นใหม่นะคะแต่งเส้นเลยนี่ค่ะตีตรงลงไปจากจุดปลายเกล็ดชิ้นหลังตีตรงลงไปอ่ามาแยกจีบทวิตนะคะชิ้นหน้านํากระดาษนะคะมารองที่เราเตรียมเอาไว้นะกระดาษที่เราเตรียมเอาไว้มารองเลยค่ะ ขีดเส้นขีดเส้นนำไว้ก่อนนะคะขีดเส้นนำไว้ก่อนตรงนี้เป็นชิ้นหน้านะคะติดไว้ก่อน ตรงเส้นจะพกบนขีดออกไปเลยค่ะขีดออกไปเลยค่ะเราต้องการทวิตใหญ่ทวิตมากแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับผ้าของเราที่มีนะคะอ่ะเราก็ทําสายวัดแบบนี้ไว้เลยค่ะ,ะทําแบบนี้ทวิตก็จะอยู่ประมาณก็จะยื่นออกไปประมาณ8นิ้วนะคะจากจุดนี้นะคะแดนิ้วนะ8ดนิ้วเราตีตรงเลยค่ะ8ดนิ้วตีตรงค่ะ,ะตีเส้นตรงขึ้นไปนะคะ แล้วเรานำส่วนของสะโพกบนและเส้นเป้ามาวางจากเส้นที่เราตีแนวเอาไว้นะคะนี่ค่ะที่เรานำเอาไว้ให้ตรงนี่ค่ะจุดนี้ให้ตรงกันนะคะแดนิ้วก็ได้หนิ้วก็ได้แล้วแต่นะไม่มีตัวเลขจำบังคับนะคะพอเสร็จแล้วเรียบร้อยตีเส้นนะฮะตีเส้นตรงเลยค่ะ อแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งซะจุดนี้เท่าไหร่นะฮะอันนี้เป็นเส้นกลางนะคะตรงจุดเกล็ดที่เราตีฉากตรงนี้นะคะเราตีตีจากจุดนี้เลยนะฮะเพื่อนขาตีลงไปเลยจากเส้นตรงที่เราขีดลงมาตรงจุดนี้วัดมาเลยคะ่ะหนึงเซนครึ่งจากจุดนี้ประมาณครึ่งนิ้วนะฮะเพื่อนขาจากเส้นเดิมประมาณครึ่งนิ้วนี่คะ่ะจุดนี้ ครึ่งนิ้วนะคะแล้วเราตีตีจากเส้นเกล็ดนะคะลงไปนี่ค่ะนะคะจากเส้นเกล็ดตรงนี้นะ,ะนี่ค่ะพับเลยค่ะจากเส้นเกล็ดที่เราตียาวลงไปนะ,ะพับเลย ตรงจีบทวิตตรงปลายขานะคัเพื่อนขาไม่ต้องให้เข้าชนกันนะคะเพราะว่าเราขีดแยกออกมาก็คือครึ่งนิ้วตรงจุดนี้นี่ค่ะให้เขาตีบานแฉ่งออกไปอย่างนี้นะในส่วนของจีบทวิตนะ เราจะชนกันเฉพาะด้านบนค่ะทรงกางเกงเราจะได้เหมือนหน้าปกนะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะชนกันเฉพาะด้านบนตรงชายด้านล่างที่เราออกไปครึ่งนิ้วหรือประมาณ1เซนครึ่งนะคะพอเราปิดแล้วเรียบร้อยเราแต่งเอวเลยนะนี่ค่ะแต่งเอวเลยแต่งเอวเลยค่ะ เสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของชายด้านล่างนะคะ,ะเราแต่งนะที่เขาแลบออกไปนี่ค่ะเราจัดการแต่งให้สวยนะนี่ค่ะตัดไปเลยแล้วก็กางออกมาแล้วเราค่อยมาขีดแต่งเส้นใหม่นะคะ,ะเขาจะเป็นขยุกข,ขยิกแบบนี้เรามาแต่งเส้นใหม่นะนี่ค่ะจัดการแต่งใหม่เลยนะคะนี่เลย จัดการแต่งเส้นใหม่ให้สวยนะคะในส่วนของปลายขากางเกงอันนี้ชิ้นหน้าเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาทําในส่วนของชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังเราก็ทําเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือขีดเส้นแนวไว้ก่อนนะขีดเส้นแนวไว้ก่อนนะคะสีแดงนะคะชิ้นหลังนะ ติดนำไว้ก่อนนะคะติดนำไว้ก่อนแบบนี้เลยในส่วนของเส้นะโพวกบนและเส้นเป้านะคะเราขีดยื่นออกไปนะคะขีดยื่นเส้นนำออกไปนี่ค่ะขีดเอาไว้เลยนี่ค่ะ ชิ้นหน้าเราทําจีบทวิตใหญ่เท่าไหร่แปดนิ้วชิ้นหลังก็ต้องแปดนิ้วเหมือนกันอตีวัดออกไปจากเส้นที่เรานี่นะคะเลยนี่ค่ะแปดนิ้วอ่าแล้วก็วางเลยเส้นสะโพกบนและเส้นเป้าที่เราขียืขนออกมาให้ตรงกันนะคะนี่ค่ะอ่าแล้วก็วางเลยถ้าเรามีเส้นนําเอาไว้นะคะกางเกงเราจะไม่บิดไม่เบี้ยวนะเราจะต้องมีเส้นนําทุกครั้งนะคะ ตรงส่วนของขากลางเกงน,นะคะในส่วนชายด้านล่างเนี่ยเราจะต้องวัดออกมาในส่วนของจีบตรงนี้ครึ่งน,นิ้วนะคะเหมือนชิ้นหน้าเหมือนกันนะนี่คะ่ะวัดออกมาครึ่งน,นิ้วนี่คะ่ะวัดออกมาครึ่งน,นิ้วนี่คะ่ะแล้วเราตีเส้นหาเส้นที่เราขีดเอียงของมุมฉากของกลิดตั้งแต่แรกที่ก้อยบอกว่าตีฉากลงไปนะคะเราจะได้กระชับเอวคือจุดนี้ตีลงไปเลยนะคะชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะคะที่ก้อยบอกว่าตีฉากนะคะ แบบนี้เลยต่อมาเราจะหากึ่งกลางนะคะหากึ่งกลางจากจุดนี้ที่เราวัดยื่นออกไป8นิ้วกึ่งกลางตรงนี้ก็8นิ้วเช่นกันนะคะ,ะกึ่งกลางนี่ค่ะ เดี๋ยวตรงจุดที่เราจะล็อกตรงจีบตรงนี้นะคะเราขีดเอาไว้ก่อนนะคะขีดเอาไว้ก่อนพับตามเส้นที่เราขีดยื่นออกมาครึ่งนิ้วค่ะนะคะพับก่อนนะคะพับเอียงพับเอียงนะคะนี่ค่ะอย่าให้ตรงชายด้านล่างอย่าให้จีบชนกันนะให้ชนเฉพาะด้านบนนะคะให้ชนเฉพาะด้านบนนะ เราจะได้กางเกงเหมือนตามหน้าปกนะคะเพื่อนขานี่ค่ะให้ชนเฉพาะด้านบนนะคะนี่ค่ะให้ชนกันเฉพาะด้านบนด้านล่างจะต้องเองียงพี่ก้อยบอกว่าให้ขีดเอียงนี่ค่ะครึ่งนิ้วตรงปลายเนี่ยเขาจะเอียงไปแบบนี้นี่ค่ะด้านบนให้ชนกันนะคะด้านบนให้เขาชนกันนะคะนี่ค่ะชนกันแล้วเราแต่งแต่งไหมนะคะในส่วนของเอวนี่ค่ะแต่งไหม่เลยในส่วนของชายด้านล่างนะคะ เราตัดเลยให้เป็นเส้นตรงแล้วเราค่อยมาแต่งเส้นใหม่นะคะตรงเส้นที่เข้าขยุกขยิกตรงนี้อ่าเราแต่งใหม่กลางออกไปเราแต่งใหม่เลยนะคะนี่ค่ะเราแต่งหาเส้นข้างขานี่ค่ะแต่งใหม่นะคะในส่วนของกางเกงตัวนี้นะคะใสะ้ตรงตาไก่ที่เราจะไปตอกนะคะตรงจุดนี้เป็นทวิตนะ ะะตาไก่ที่เราจะเย็บตอกนะคะตรงส่วนของที่เราจะร้อยไส้ไก่นะ่ะมันเป็นงานแฟชั่นนะคะเราก็ไปตอกตาไก่ตรงจุดนี้ตรงส่วนของชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่ต้องไปตอกนะเพราะว่าเวลาเรานั่งนะ่ะมันจะทับตาไก่นะนี่ค่ะวิธีทำแพทเทิร์นกางเกงจีบทวิชน้าขาชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะคะ,อะตอกตาไก่ตรงชิ้นหน้าชิ้นหลังอย่าไปตอกนะนี่ค่ะนี่ค่ะจีบทวิช ตรงนี้จะเป็นซิปหลังนะะแนะนำนะคะการติดซิปหลังนะ,ะกางเกงเอวปีนติดเลยนะคะสิบนิ้ววัดจากขอบด้านบนลงมาเลยสิบนิ้วนะคะประมาณสิบนิ้วนะนะคะประมาณนั้นแหละถึงจะใส่ได้สบายๆนะคะเสร็จแล้วท่านเพื่อนขากางเกงขาสั้นจีบทวิสนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ